วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมพลอากาศเอกสุคำพลโดยอำนาจหน้าที่ก็ต้องควบคุมดูแลบังคับบัญชากองทัพทั้งหลายการที่ออกมาแถลงว่าอย่าพูดเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารกันเลยได้ไหมเนี่ยความจริงพลอากาศเอกสุคำพลควรจะต้องไปห้ามใครสักคนซึ่งอยู่เมืองนอกเมืองนายังไม่ได้กลับเข้ามาประเทศไทยใครคนนั้นก็คือทักษิณชินวัตรนี่แหละครับเพราะว่าข่าวล่าสุดก็บอกว่าพลอากาศเอกสุคำพลยังได้ไปพบกับทักษิณมาด้วยตัวเองเลยคนที่เพิ่งพูดเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองเลยครับผ่านทางไวทีวีก็ชื่อทักษิณชินวัตรกลับไปห้างกันเองครับทหารไม่มีใครเขาพูดเรื่องนี้กันหรอกสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมรายงาน